คุณแม่หนุ่มกลาเคยบอกสะใภ้อย่ามาคบลูกแม่เลยไปได้ก็ไปเถอะจูนตอบทำอึ้งทำไมถึงอยากให้จูนไปจากลูกชายตัวเองย้อนฟังคำคุณแม่หนุ่มกลาเคยบอกสะใภ้อย่ามาคบลูกแม่เลยไปได้ก็ไปเถอะจูนตอบทำอึ้งชาวเน็ตเดือดขุดการไม่หยุดประเด็นร้อนโซเชียลสะเทือนวงการบันเทิงกับกระแสดราม่าเมาสนั่นนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟร็อกพาเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศซ้ำรอยเมียหลวงโดยในโลกโซเชียลมีการโยงนักร้องดังหนุ่มกลาที่เพิ่งโพสต์ไปญี่ปุ่นขณะที่ใน TikTok มีการขุดคลิปขุดภาพแชร์สนั่นทั้งกรณีจูนภรรยาหนุ่มกลาเคยแชร์โพสต์ของหนิงปณิตาเรื่องเมียน้อยรวมทั้งกระแสคอมเมนต์แห่ถล่มใน IG ส่วนตัวของหนุ่มกลาแฟนคลับบอกถ้าเป็นจริงตามข่าวก็ผิดหวังมากคนเริ่มขุดแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงบ้างก็ให้ออกมาชี้แจงเป็นต้นทั้งนี้ชาวเน็ตยังไปขุดคลิปเก่าที่หนุ่มกลาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัวเมื่อไม่กี่ปีเล่าจุดเริ่มต้นความรักจนถึงวันแต่งงานกับภรรยาทั้งเรื่องสาวๆที่เข้ามาเยอะและประโยคพีคๆจากคุณแม่ของหนุ่มกลาเคยบอกจูนลูกสะใภ้อย่ามาคบกับลูกแม่เลยถ้าไปได้ไปเถอะแต่เจอคำตอบลูกสะใภ้ซึ้งมากนั้นโดยพิธีกรถามถึงเรื่องราวความรักไม่เคยเปิดตัวที่ไหนกันเลยหรือเปล่าหนุ่มกลาจริงๆช่วงแรกที่แต่งงานกันก็เปิดตัวแต่หลายปีหลังเขาไม่อยากออกทีวีพิธีกรเป็นห่วงเขาไหมไปร้องเพลงจูนถ้าเป็นห่วงก็ห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าเขาทำงานเยอะพิธีกรคุณสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนหนุ่มกลาไม่ครับเป็นแฟนเลยคือตอนแรกผมจีบพี่สาวเขาไม่ติดก็เลยมาจีบเขาหัวเราะจูนเขาก็โทรมาคุยก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเด็กคุยก็คุยพิธีกรคุณแม่คิดไหมว่านี่คือภรรยาในอนาคตของลูกชายตนเองคุณแม่แม่ไม่เคยคิดแม่คิดว่าเขาคบกันประสาเด็กๆแต่แม่เคยพูดแล้วนะกับจูนว่าจูนอย่ามาคบมันเลยลูกไปเถอะถ้าไปได้ก็ไปเถอะแล้วเขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าหนูไม่ไปหรอกแม่หนูรักเขาพิธีกรทำไมถึงอยากให้แฟนไปจากลูกชายตัวเองคุณแม่ข้อหนึ่งแม่จนฐานะเขากับแม่มันต่างกันแล้วลูกเราค่อนข้างเกเรด้วยไม่ตั้งใจเรียนก็บ้าแต่แต่งเพลงแต่ฝั่งนู้นเขาเรียนเก่งเรียนดีมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะแม่ก็คิดของแม่อะนะพิธีกรคุณจูนไม่เคยตามเขาเลยใช่ไหมเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาแต่รักเขาแค่นั้นจูนมีช่วงแรกที่ออกเทปก็มีเหมือนกันไปไหนยังไงหนุ่มกลาคนมันเข้ามาเยอะพิธีกรแล้วมีสาวๆไหมปรัชนีจูนก็มีบ้างพิธีกรเคยเลิกกันไปครั้งหนึ่งหนุ่มกลาก่อนแต่งงานครับผมก็เกเรจูนสาวเยอะคือสาวๆก็ไม่เท่าไหร่เราแค่รู้สึกว่าโทรไปแล้วไม่รับสายเราเพราะถึงรับแล้วอยู่กับคนอื่นเราก็ไม่รู้อยู่ดีปะแต่เราเป็นห่วงบิ๊กโจ๊กเผยตำรวจชุดรีด140ล้านสารภาพทั้งหมดแล้วจ่อยยึดทรัพย์บอย 1,000 ล้านบิ๊กโจ๊กเผยตำรวจชุดรีด140ล้านบาทให้การเป็นประโยชน์สารภาพทั้งหมดแล้วเตรียมยึดทรัพย์บอย 1,000 ล้านบาทต้องชี้แจงที่มาให้ได้เมื่อเวลา 20:30 นวันที่18มิถุนายน2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยว่าหลังจากศาลอนุมัติหมายจับพลเรือน3รายต่อมามีการประสานตำรวจที่จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหา10นายโดยวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหา9นายรวมถึงผู้การจังหวัดชลบุรีด้วยส่วนที่เหลือบางส่วนอยู่ระหว่างสอบปากคำในวันพรุ่งนี้วันที่19มิถุนายน
เราจะไล่ดูว่ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่จะถูกแจ้งข้อหาโดยยังเหลืออีกหนึ่งนายคือพันตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลสารวัตรสอบสวนสภ.วังจันทน์จังหวัดระยองที่สนิทกับนายบอยซึ่งเป็นคนเจรจาเรื่องเงินสินบนที่จะมอบให้กับชุดจับกุมพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวต่อว่าส่วนคำให้การของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการจว.ชลบุรีวันนี้ยังไม่ได้ให้การแต่ขอกลับไปทำคำให้การเพื่อส่งคำให้การให้เสร็จภายใน5วันสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อยให้การเป็นประโยชน์และรับสารภาพทั้งหมดในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อให้เสร็จจสอีเยนอโดยเร็วโดยจะประสานกับเลขาธิการปปงตรวจสอบยึดทรัพย์นายบอยที่ทราบว่ามีจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาททั้งบ้านพักที่ดินเรือรถยนต์เบื้องต้นพบแล้วกว่า 200-300 ล้านบาทและต้องชี้แจงให้ได้ว่าได้มาอย่างไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าเรื่องนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมการกระทำที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนื่องจากหลังจากจับผู้ต้องหาไม่มีการส่งตัวไปยังสถานีตำรวจในท้องที่แต่กลับนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่ห้องทำงานของผู้บังคับการส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาพบว่ามีการไปขอศาลถอนหมายจับหลังจากที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วโดยอ้างต่อศาลว่าสายลับให้ข้อมูลผู้ต้องหาผิดคนหลังจากนี้เตรียมขยายผลจับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอ่านข่าว2ตำรวจขึ้นโรงพักเอาผิดเป้อ้างโดนรีดทรัพย์ชี้แจ้งความเท็จทำเสียหายอ่านข่าวผู้การชลบุรีโดนไป3ข้อหารีบขึ้นรถชิ่งกลับทันทีเร่งสอบตำรวจที่เหลืออ่านข่าวบิ๊กโจ๊กเผยผู้การชลบุรีพร้อมลูกน้อง8นายรับทราบข้อหาคดีรีด140ล้านเยนนี้ไม่ต้องสืบสงกรานต์ไม่ชัดเจนแล้วแม้จะไร้รูปคู่แต่อยู่ที่เดียวกันไม่ต้องสืบสงกรานต์ไม่ชัดเจนแล้วแม้จะไร้รูปคู่แต่อยู่ที่เดียวกันหลังทั้งคู่เช็คอินที่ห้างสรรพสินค้าดังขณะไปร่วมอีเวนต์งานหนึ่งเป็นอีกคู่ที่ถูกจับตาถึงความสัมพันธ์มาโดยตลอดสำหรับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์กับดาราสาวไมค์ณภัสสิแม้ทั้งสองคนจะยังไม่เคยออกมาบอกออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ก็ตามแต่ที่ผ่านมาเมื่อดูจากภาพที่โพสต์ในไอจีและสถานที่ที่ทั้งสองคนไปนั้นล้วนเป็นสถานที่เดียวกันแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคลินิกและสนามกอล์ฟจึงเป็นเครื่องตอบย้ำถึงความสัมพันธ์และความสนิทของทั้งหนุ่มสงกรานต์และสาวไมค์ล่าสุดไมค์โพสต์ภาพเช็คอินที่ห้างสรรพสินค้าดังขณะไปร่วมอีเวนต์งานหนึ่งเช่นเดียวกับหนุ่มสงกรานต์ที่โพสต์ภาพในสถานที่เดียวกันและอีเวนต์เดียวกันแถมยังเขียนแคปชั่นคล้ายกันด้วยงานนี้ชาวเน็ตจึงแทบไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ของคู่นี้ระหว่างหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์กับดาราสาวไมค์ณภัสสิWe'll be right back.